ค่ะมาที่ข้อ7นะคะข้อ7บอกว่าจงใช้วิธีการของเกาส์ในข้อ6เพื่อหาผลบวกต่อไปนี้โอเคจะย้อนให้ดูข้อ6นิดนึงนะคะข้อ6เนี่ยเขาเกริ่นถึงวิธีการของเกาส์ว่ายังไงข้อ6เขาบอกว่าเกาส์เนี่ยหาผลบวกของ1ถึง100ได้เท่ากับ 5,050 โดยวิธีการดังนี้นี่นะคะเป็นวิธีการของเกาส์ที่เกาส์เขาทำคิดขึ้นมาก็คือจับคู่ตัวหน้าบวกตัวสุดท้ายแล้วบวกไปเรื่อยๆนะคะจะได้จำนวนมาทั้งหมด50จำนวนแล้วเขาก็จะคูณด้วย101ก็คือ100บวกกับ1 2บวกกับ99นะคะแล้วเขาเอามาคูณกันก็จะได้ 5,050 นี่เป็นที่มาของกฎของเกาส์จึงทำให้เราได้สูตรนี้ขึ้นมาคือ 1 บวก 2 บวก 3 บวกจุดถึง n เท่ากับ n ส่วน 2 คูณ n บวก 1ก็เป็นการพูดถึงข้อ6แบบย่อๆนะคะเกิดว่าสรุปว่าข้อ6เนี่ยมีที่มาอย่างนี้นะเราได้สูตรของเราเพื่อเราจะได้มาคิดต่อในข้อ7ได้โดยกฎของเกาส์ก็คือ n เท่ากับ1 บวก 2 บวก 3 บวก 4 บวก 5 บวกจุดถึง n เท่ากับ n ส่วน2คูณบวก1นะคะจำให้แม่นโอเคอันเราก็ดูว่าข้อแรก2บวก4บวก6บวกจุดจุดบวก100เท่ากับเท่าไหร่โอเคทีนี้จากกฎของเกาส์เนี่ยมันจะต้องเป็น1บวกถึง n ใช่ไหมคะแต่อันนี้มันเป็น2คือเราสังเกตได้ว่ามันคือเลขคู่ผลบวกเลขคู่เราก็ดึง2ออกมาสิคะใช่ไหมเพราะว่าเลขคู่ทุกตัวมี2เป็นตัวประกอบดึง2ออกมาก็จะได้1 2บวก3บวกจุดจุดจุด50ใช่ไหมคะแล้วยังไงต่อเราก็คิดในวงเล็บตรงนี้นะคะตามวิธีการของเกาส์ได้โดย2อันนี้ก็เอาไว้ที่เดิมได้เท่าไหร่คะ n คือ50n ส่วน2คูณ n บวก1คือ51ถูกไหมคะเราก็จะได้คำตอบข้อนี้แล้วค่ะ2ดัด2 5 25 5 0นี่ก็คือคำตอบของเรานะคะ2บวก4บวก6บวกจุดจุดถึง100ได้ 2,550 ค่ะข้อ1โดยใช้วิธีการของเกาส์โอเคประมาณข้อ2 1 บวก 2 บวก 3 บวกจุดถึง 125 ใช้สูตรของเกาส์นี่ที่ของเกาส์ที่คิดยังไงคะ n ส่วน2คูณ n บวก 1ใช่ไหมคะ n คือ125ส่วน2คูณ n บวก 1คือ126โอเคเลขค่ะเลข63เราตั้งคูณข้างๆ125คูณ63ได้เท่าไหร่คะ3515ทด1 326ทด1เป็น7 313 6530 40ทด3 6212บวก3เป็น15ทด1 616ทด1เป็น7ได้5 7 8 7ไหมคะเราก็จะได้7,870เจ็ดสิบห้าค่ะได้อันนี้นะ7,875เป็นคำตอบคือ1บวก2บวก3บวกจุดจุดถึง125ได้7,875นะคะโอเคผ่านไปข้อ3หนึ่งบวกสองบวกสามบวกจุดจุดบวก n เมื่อ n เป็นจำนวนนับที่เป็นจำนวนคี่ไม่ว่า n จะเป็นจำนวนคู่จำนวนคี่ก็ใช้สูตรนี้ได้นะคะมันก็คือ n ส่วนสองคูณด้วย n บวกหนึ่งนั่นเองเราจะกระจายเข้าไปก็ได้ค่ะก็จะได้ n กำลังสองบวก n ส่วนสองนะคะเป็นคำตอบแล้วเราจะมาดูกันอีกทีว่าข้อ3เนี่ย
เขาต้องการจะให้เราทราบอะไรอีกคือจริงๆแล้วจากกฎของกาวส์เลยก็คือ100เป็นจำนวนคู่ใช่ไหมคะแต่ว่าเราจะสามารถใช้ในจำนวนคี่ได้ยังไงเพราะว่าของกาวส์นะคะคือ1บวก2บวก3บวกจุดๆถึง100เขาจะจับคู่ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะจะได้50คู่แต่ถ้ามันเป็น1บวก2บวก3บวกจุดๆบวกถึง101ล่ะทีนี้มันก็ไม่ได้คู่ที่ลงตัวใช่ไหมคะมันจะมีเศษเหลือ1ตัวที่ไม่มีคู่เราจะทำยังไงคือเราอาจจะจับคู่แบบนี้ค่ะก็เอาตัวหน้าบวกจับคู่กับตัวสุดท้ายเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะเหลือตัวตรงกลางใช่ไหมคะคืออ่ะตรงนี้เราจะได้1บวก2บวกจุดๆบวกตัวตรงกลางคืออะไรคะ51บวกจุดๆ100บวก101ใช่ไหมคะเราก็จะจับคู่ได้102เราก็จะได้102ทั้งหมดมีกี่จำนวนคะที่ได้จับคู่มาได้เนี่ย50จำนวนแต่เราจะมี51ที่อยู่ตรงกลางอยู่ใช่ไหมคะที่ไม่มีคู่เราก็บวก50ไปอีกซึ่งอันนี้ก็จะเป็นคำตอบนะคะจะมีค่าเท่ากันจะมีค่าเท่ากับ101ส่วน2คูณกับ102จะมีค่าเท่ากันเลยค่ะเราจะพิสูจน์ได้โดยนี้นะคะ1บวก2บวก3บวกจุดๆๆบวก n โดยที่ n เป็นจำนวนคี่เราจะได้ยังไงคะ n เป็นจำนวนคี่เนี่ยเราก็จินตนาการมันคือจำนวนคี่ใช่ไหมตรงกลางอ่ะเราก็จะเหลือตัวที่อยู่ตรงกลางที่จะไม่มีคู่มันคือ n บวก1ส่วน2ใช่ไหมคะที่ไม่มีคู่ทีนี้เราก็เอาเฉพาะที่มีคู่มาก่อนเราจำนวนที่เราได้เนี่ยมันคือ n บวก1จะมีกี่จำนวนคะจะมีทั้งหมดn ลบ1ส่วน2จำนวนนะคะแล้วเราก็จะบวกตัวที่เหลือที่ไม่มีคู่เนี่ยคือ n บวก1ส่วน2เข้าไปทีหลังอย่างนี้นี่คือที่มานะคะเมื่อเทียบกับตัวอย่าง1บวกถึงบวก2บวก3บวกจุดถึง101 n ในที่นี้ของเราคือ101ใช่ไหมคะเอามาเทียบกันบวกด้วย n ลบ1ก็คือ101ลบ1หาร2คือ50บวกด้วย51ก็คือจำนวนตรงกลางนะคะที่ไม่มีคู่เราลองมากระจายดูนะคะ n บวก1คูณ n ลบ1จะได้ n กำลัง2ลบ1นะคะบวกด้วย n บวก1ส่วน2เราก็จะได้ n กำลัง2บวก n ใช่ไหมคะเพราะว่าลบ1กับ1ตัดกันไปส่วน2เห็นไหมคะเราจะได้คำตอบนี้แล้วซึ่งมันเท่ากับโจทย์ข้อ3ที่เขากำหนดให้เราหรือเปล่าเห็นไหมคะว่ามันเท่ากันเลยดังนั้นเป็นการพิสูจน์ให้เห็นค่ะว่าไม่ว่า1บวก2บวก3บวกจุดจุดบวกถึง n เนี่ยไม่ว่า n จะเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่นะคะก็สามารถใช้สูตรนี้ได้เหมือนกันก็คือ n คูณ n บวก1ส่วน2นั่นเองค่ะสรุปแล้วนะคะข้อ7ข้อนี้ก็คือไม่มีอะไรเลยนะคะคือแค่เป็นการฝึกใช้สูตรนะคะโดยใช้สูตรที่มาจากกฎของกาวส์ก็คือจำให้ขึ้นใจค่ะ1บวก2บวก3บวกจุดถึง n นะคะเท่ากับ n ส่วน2คูณ n บวก1